เรามาทำความรู้จักคำว่าวิทยาศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์กันก่อนนะครับว่าหมายถึงอะไรและแตกต่างกันอย่างไรวิทยาศาสตร์หมายถึงความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติที่อยู่รอบรอบตัวเราทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตซึ่งมนุษย์ได้ศึกษาค้นคว้าและสะสมความรู้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและจะศึกษาต่อไปในอนาคตอย่างไม่รู้จักจบจากสิ้นเช่น ศึกษาว่าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและสิ่งเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนักวิทยาศาสตร์หมายถึงบุคคลหรือกลุ่มคนที่ทำการศึกษาวิทยาศาสตร์จนมีความเชี่ยวชาญและได้นำความรู้ที่ได้มาตั้งเป็นกฎเกณฑ์หรือทฤษฎีพื้นฐานเพื่อใช้ในการศึกษาต่อไปคนที่จะสามารถเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมดังนี้ครับช่างสังเกตช่างสงสยัย มีเหตุมีผลมีความพยายามและอดทนสําหรับวันนี้พี่จะพาน้องๆไปรู้จักกับนักวิทยาศาสตร์ที่เขาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของท้องฟ้าเรามาดูกันนะครับว่าในอดีตนักวิทยาศาสตร์เขาจะสงสัยและค้นพบอะไรเกี่ยวกับท้องฟ้าบ้างเริ่มจากคนแรกซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของไทยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จัก,กรีรัชกาลที่4ของประเทศไทยพระองค์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญและประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงพระองค์ทรงสามารถคำนวณไว้ล่วงหน้าว่าจะมีปรากฏการธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์เกิดขึ้นคือดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกจะโคจรมาเรียงอยู่ในแนวเดียวกันโดยจะมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางในอีก2ปีข้างหน้า ซึ่งจะตรงกับปีพุทธศักราช2411ในตอนนั้นเมื่อสังเกตจากพื้นโลกในตอนกลางวันผู้คนจะได้เห็นปรากฏการณ์ที่ดวงจันทร์เคลื่อนเข้ามาหมดบังดวงอาทิตย์มิดหมดทั้งดวงซึ่งชาวโลกจะเรียกปรากฏการธรรมชาตินี้ว่าสุริยุปราคาเต็มดวงสร้างความตื่นเต้นให้ประชาชนเป็นอย่างมากเพราะพระองค์ทรงกำหนดสถานที่ที่จะเกิดไว้แน่ชัดว่าสุริยุปราคาเต็มดวง ในอีกสองปีที่คาดการไว้จะเกิดที่ตำบลว่ากอณริมฝั่งทะเลตรงข้ามเกาะจานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเมื่อทางการได้ประกาศออกไปก็มีผู้คนทั้งไทยและเทศมาเฝ้ารอคำพยากร์จากการคำนวณทางดาราศาสตร์ของพระองค์ปรากฏว่าเมื่อเวลา1 0 1นาฬิกา16นาทีของวันที่18สิงหาคมท้องฟ้าเหนือชายทะเลของตำบลว่ากอก็เริ่มเกิดสุริยุปราคาขึ้น จนกระทั่งเวลา11นาฬิกา36นาทีกับอีก20วินาทีก็จับเต็มดวงซึ่งกินเวลาจับเต็มดวงทั้งสิ้น6นาทีกับ45วินาทีเล่ากันมาว่าเวลานั้นท้องฟ้าในเวลากลางวันมืดเหมือนเวลากลางคืนเลยทีเดียวพระบารมีขององค์พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยก็เป็นที่เลื่องลือในวงการดาราศาสตร์ทั่วโลกซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าภาคภูมิใจยิ่งของประเทศชาติยิ่งนัก ดังนั้นจึงกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติไทยครับเรามารู้จักนักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลกกันต่อเลยครับนักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลกคนแรกที่จะแนะนำให้น้องๆได้รู้จักเขาชื่อนิโคลัสโคเปนิคัสเขาเกิดที่เมืองตูรอนประเทศโปลแลนด์นิโคลัสได้ใช้เวลากลางวันเฝ้าดูแต่ดวงอาทิตย์ส่วนกลางคืนเขาก็จะเฝ้าดูดาวผ่านเส้นเมริเดียนที่เขาทำขึ้น นอกจากนี้เขาก็ยังใช้วิธีเจาะช่องบนฝาผนังเพื่อให้แสงสว่างผ่านเข้ามาแล้วเฝ้าสังเกตการเดินทางของโลกผ่านทางช่องนี้เองซึ่งเขาพบว่าแสงสว่างจะเดินทางผ่านช่องหนึ่งหนึ่งในทุกๆ24ชั่วโมงซึ่งหมายถึงการที่โลกหมุนรอบตัวเองในปีคริสตศักราช1543นิโคลาสได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าการปฏิวัติทางโคจรแห่งดาวบนฟากฟ้า การเขียนหนังสือเล่มนี้เขาใช้เวลาถึง30ปีจากการสังเกตและคำนวณในห้องทดลองนับร้อยๆครั้งครับถือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความพยายามและมีความอดทนมากเลยนะครับน้องๆรู้ไม่เอ่ยว่าในหนังสือนั้นได้สรุปออกมาเป็นทฤษฎี3ข้อคือ 1. ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะจัก,กรวาลโดยโลกและดาวเคราะห์อื่นๆต้องหมุนรอบดวงอาทิตย์ทฤษฎีข้อนี้ทำให้รู้ว่า โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์โดยใช้เวลา365วันหรือ1ปีและทำให้เกิดฤดูกาลขึ้นครับ 2. โลกมีลักษณะเป็นทรงกลมไม่ใช่แบนอย่างที่เข้าใจโดยโลกใช้เวลาหมุนรอบตัวเอง1วันหรือ24ชั่วโมงจึงทำให้เกิดกลางวันและกลางคืน 3. ดาวเคราะห์ต่างๆที่โคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นไปในลักษณะเป็นวงกลม ถึงแม้ว่านักดาราศาสตร์รุ่นหลังๆจะบอกว่าเป็นวงรีแต่ยังไงเราก็ถือว่านังสือของนิโคลัสเป็นรากฐานความคิดปัจจุบันที่ว่าดาวเคราะห์ต่างๆที่โคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นไปในลักษณะเป็นวงรีครับแต่น่าเสียดายที่ในสมัยนั้นทฤษฎีของนิโคลัสไม่ได้ถูกเผยแพร่เพราะขัดต่อทฤษฎีของนักวิทยาศาสตร์คนก่อนซึ่งมีผู้เชื่อถือมากที่บอกว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาล โดยมีดวงอาทิตย์และดวงดาวทุกๆดวงโคจรอ,อยู่เป็นวงกลมเรามาทำความรู้จักกับนักวิทยาศาสตร์คนต่อไปกันเลยครับกาลิเลโอกาลิเลอีเกิดที่เมืองปิซ่าประเทศอิตาลีครับเมื่อกี้เราได้รู้กันไปแล้วว่านิโคลัสโคเปอร์นิคัสได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องดาราศาสตร์โดยไม่มีกล้องโทรทัศน์พี่เลยอยากให้น้องๆรู้จักกับกาลิเลโอผู้ซึ่งทำการศึกษา ค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์จนได้พัฒนากล้องโทรทัศน์เพื่อสังเกตรปรากฏการณ์ต่างๆบนท้องฟ้าครับน้องๆสังเกตไหมครับว่านักวิทยาศาสตร์ที่พี่ได้พาไปรู้จักทั้งหมดนั้นเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับท้องฟ้าและดวงดาวต่างๆทั้งสิ้นนักดาราศาสตร์คือบุคคลที่ศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับวัตถุท้องฟ้าเช่นดาวฤกษ์ดาวเคราะห์รวมทั้งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากนอกชั้นบรรยากาศของโลกโดยดาราศาสตร์นั้นเป็นวิชาหนึ่งในสาขาของวิทยาศาสตร์นั่นเองครับน้องๆคนไหนมีคุณสมบัติที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์บ้างไหมเอย่ยนักวิทยาศาสตร์ของไทยและของโลกนั้นไม่ได้มีแค่สามคนนะครับจริงๆแล้วมีนักวิทยาศาสตร์หลายคนมากๆแต่วันนี้พี่ยกมาเป็นตัวอย่างให้น้องๆครับพี่หวังว่าน้องๆทุกคน โตขึ้นจะได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งๆนะครับก่อนที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้นั้นน้องๆต้องอย่าลืมตั้งใจเรียนนะครับอดทนมีความคิดสร้างสารรค์แล้วพี่จะคอยดูนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยนะครับสำหรับวันนี้พี่ต้องไปก่อนเอาไว้คาบหน้าเจอกันใหม่นะครับบา,บายๆครับ